คลังเผย5เงื่อนไขทำตามนี้รอรับเงิน 5,000 บาทในเดือนพฤษภาคมได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกตามนี้นะคะ 1. ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และก็ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ 2. สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดหรือว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสกุลและเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ท่านในรอบถัดไปนะคะในกรณีนี้นะคะก็อยากแนะนำว่าให้ไปทำพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะหมดปัญหานะคะและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ 3. ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำเกษตรกรและประกอบอาชีพอิสระด้วยก็สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้นะคะโดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรก็สามารถให้ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ 4. ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนได้อีกครั้งโดยใช้ปุ่มสีม่วงที่คำว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนะคะ 5. ขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 900,000 คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่ 5.4 ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วนะคะนี่ก็คือ5เงื่อนไขนะคะถ้าทำตามนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมก็รอรับเงิน 5,000 บาทได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ